ในคราวที่แล้วเราเพิ่งได้แบดเอนดิ้งในเกมนี้ไปแต่ว่าฝันร้ายยังไม่จบได้เวลาของเดอะบูกี้แมนในพาร์ทที่6ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จะมาตามเก็บฉากจบอื่นๆกันนะครับโดยจะเริ่มจากฉากที่โซฟีหนีออกมาเพื่อมาตามหาเฮเลนาและรอบนี้ผมจะลองปล่อยให้โซฟีโดนหมากัดจนตายแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงเอ๊ะหรือมันจะเกมโอเวอร์วะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอย่าเข้ามานะเจ้าหมาออกไม่ได้แล้วเกมโอเวอร์หรือว่าเราอาจจะต้องทำให้เลือดเหลือน้อยๆแล้วค่อยซ่อนตัวอะไรแบบนั้นไหมว่าแต่ผมมีกุญแจอยู่ใช่ไหมโอเคมีอยู่นะครับโหลดเซฟมาไม่รู้เก็บกุญแจมาไหมต้องเลือดแดงไว้อะอึ๊บเข้ามาสิเจ้าหมาเออนั่นแหละแดงแล้วแดงแล้วค่อยซ่อนโอ้เดี๋ยวน่ะอันนี้น่าจะสื่อว่าแบบบาดเจ็บมากนะครับอาจจะเลือดไหลจนตายหรือเปล่านะป้าป้าโอ้โซฟีเตะหมาโชว์เลยโซฟีได้โปรดโซฟี get up โซฟีลุกขึ้นโซฟี This can't be real right นี่มันไม่จริงใช่ไหมLet's go see Richard. We can't just leave her here. ไปหาริชาร์ดกันเราทิ้งเธอไว้แบบนี้ไม่ได้คุณพ่อน่าจะเศร้านะครับไม่ต้องน่าจะเศร้าเลยแหละ Thank you for finding my daughter. ขอบคุณที่ตามหาลูกสาวของผมTell me where you're going. บอกมาว่าจะไปไหน I'll kill him. ผมจะไปฆ่ามัน He killed my daughter. มันฆ่าลูกสาวผม Wait. เดี๋ยว Just let me go. ปล่อยผมได้แล้ว Keith, you're a detective. You've seen parents whose children were killed, haven't you? Keith, คุณเป็นนักสืบนี่คุณน่าจะเคยเห็นพ่อแม่ที่เสียลูกๆไปไม่ใช่เหรอ And haven't they said the same that they want to kill the one who killed their children?และพวกเขาก็คงพูดเหมือนกันเขาอยากจะฆ่าไอ้คนที่ฆ่าลูกเขา Revenge is my duty as her father การแก้แค้นคือหน้าที่ของผมในฐานะที่เป็นพ่อของเธอ David Bring me a curtain and a towel เอาผ้าม่านมาให้ฉันแล้วก็ผ้าเช็ดตัวด้วย I'm sorry. ผมขอโทษนะ Forgive me, Richard. ยกโทษให้ด้วยนะ Richard. Lance, checking on it from time to time. Lance, คอยเฝ้าเขาเอาไว้อย่าให้คลาดสายตา Why'd you tie him up? ทำไมต้องมัดเขาด้วยอ่ะ I checked, and there's no razors or scissors, but there are mirrors and windows. Make sure they don't get broken. ฉันเช็คดูแล้วไม่มีกรรไกรหรือว่ามีดโกนแต่ว่าในห้องยังมีกระจกแล้วก็หน้าต่างอยู่ทำให้แน่ใจว่าพวกมันจะไม่ถูกพัง And don't take out the gag. He might chew off his tongue. แล้วก็อย่าเอาผ้าปิดปากออกเขาอาจจะกัดลิ้นตัวเองก็ได้ Isn't there any other way? นี่ไม่มีทางอื่นบ้างเลยเหรอ Tell me if you've got a better idea. ก็บอกฉันสิถ้านายมีไอเดียที่ดีกว่านี้น่ะ Piece of shit. ไอ้เศษขี้เอ้ย Where are you going? นายจะไปไหน Just going to stay by the guy's side. ก็จะไปอยู่ข้างเขาไงYou're not gonna allow that either. แบบนั้นก็ไม่อนุญาตเหรอ David, you stay here. I don't want you jabbing me in the back too. David, นายอยู่นี่ซะฉันไม่อยากให้นายมาคอยพูดกันให้กันแหนฉันหรอกนะ I wouldn't do that. ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอก I know you didn't want to do it this way. ฉันรู้ว่านายก็คงไม่อยากให้เป็นแบบนี้ I feel so bad for Richard, but there's not much else we can do.
What can you even do? ฉันเองก็รู้สึกแย่กับริชาร์ดแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้มากถึงจะเป็นนายก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะ I'm coming too. ฉันจะไปด้วย You have to find Helena and quick. พวกเราต้องรีบหาเฮเลน่าให้เจอ Do as you like. ตามใจนายแล้วกัน David. Davidหลังจากนั้นคีธกับเดวิดก็ออกมาช่วยกันตามหาเฮเลน่าเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวก็ดำเนินมาเหมือนปกติเลยซึ่งเดวิดก็ What are you looking up at? มองขึ้นมาทำไมอ่ะมองลงไปข้างล่างสิก็จะเป็นฉากที่เดวิดเนี่ยถูกจับขังไว้เหมือนเดิมรอบนี้ ผมจะปล่อยเดวิดตายเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับเก็บฉากจบที่มัน น่าจะเลวร้ายที่สุดไปก่อนเลยแต่ผมสงสัยนี่ไงเราดึงผ้าม่านมาได้แล้วก็น่าจะเอาผ้าม่านมาคุมให้เดวิดได้นะครับเอาล่ะแต่ว่ารอบนี้ก็จะขอปล่อยเดวิดตายเหมือนเดิมแล้วกันนะโอ้ยเอจะว่าไปถ้าเราคุมผ้าม่านที่หลังนี่มันจะรอดไหม มาดูกันแล้วกันอาจจะได้ก็ได้นะลองดูเอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับชะตากรรมปึ๊บเพราะไม่ว่ายังไงฉากตบจบก็น่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราเสียโซฟีไปแล้วแค่ลองว่ามันสวมได้ไหมเปิดไม่ออกอ่ะเฮ้ยสแตนด์อัพเดวิดยืนขึ้นเดวิดอย่ามาแตะต้องฉันทำบ้าอะไรอยู่รีบโอ้ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะผมว่ามันน่าจะต้องคุมผ้าม่านก่อนโดดนั่นแหละครับเพราะว่าไอตอนโดดมาก็น่าจะได้รับบาดเจ็บอยู่ดีเลือดมันไหลนะYou can do this. นายทำได้แค่เดินต่อไปออกไปจากที่นี่นายจะไม่เป็นไรเฮ้เร็วเข้าเดินเหมือนเดิมนะครับเดวิดเปิดประตูเดวิดแล้วก็มีเสียงเดวิดล้มลงพร้อมกับเลือดคีธ Where is he เขาอยู่ที่ไหน Where is he เขาอยู่ไหน He's dead เขาตายแล้ว Surely don't hold backYou can cry if you need to. Cherry, อย่ากั้นไว้เลย เธอจะร้องไห้ก็ได้ถ้าเธอต้องการ Would it bring him back if I did? ร้องแล้วเขาจะกลับมาหรือยังไงล่ะ If you don't cry now, you might never cry or laugh again. ถ้าเธอไม่ร้องตอนนี้เธออาจจะไม่ได้ร้องหรือว่าหัวเราะอีกเลย Like me. เหมือนกับผมเรากลับเข้าไปข้างในไม่ได้แล้วด้วยรอบนี้มีคนตาย2คนนะครับคือโซฟีกับเดวิดซึ่งถึงจะมีคนตายเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ว่าผมสะเทือนใจน้อยกว่าเขาก่อนนะคิดว่าหลายคนก็คงอาจจะรู้สึกเหมือนผมทั้งที่มีคนตายมากขึ้นเหตุการณ์ควรจะรุนแรงกว่าเดิมแต่ดันไม่ได้รู้สึกเศร้าเท่ากับคราวก่อนที่เดวิดตายคนเดียวอะไรแบบนั้นนะครับ มันทำให้ผมนึกถึงประโยคที่เขาบอกว่าคนตายเป็นล้านคนนั่นเป็นแค่ตัวเลขแต่คนตายเพียงแค่คนเดียวเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าคนเราจะเศร้าก็ต่อเมื่อรับรู้สตอรี่เรื่องราวหรือว่ามีความผูกพันเกี่ยวกับคนที่ตายไปแต่ต่อให้มีคนตายเป็นล้านคนแต่ถ้าเราไม่รู้จักไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยมันก็เป็นแค่ตัวเลขที่ผมจะสื่อคือสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆน่ะไม่เกี่ยวเลยว่าจะมีคนตายกี่คนเอาล่ะได้เวลาที่เราจะมาจัดการกับบูกี้แมนและเข้าสู่ฉากจบของเกมกันหึคราวแล้วมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจมีคันโยกอยู่ที่กำแพงดึงคันโยกไหมคืออะไรดึงแล้วด้วยถ้าเป็นเรื่องจริงไม่ว่าอะไรก็ไม่ควรดึงนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อันนี้ผมไม่รู้อ่ะ
ดึงไปแล้วอ่ะเฮ้ห้องนี้มันว่างเปล่าโอ้ไม่หน้านี้ควรจะทำยังไงอ่ะเราสับคันโยกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ผมว่ามันทำอะไรไม่ได้นะทางตันเหรอหรือว่ามันไม่ควรเซฟหลังจากสับคันโยกไปแล้ววะกับดักมรณะชัดๆอ่ะเฮ้ยดึงขึ้นได้เฮ้แต่ถ้าไม่เจอบูคี้แมนเราจะช่วยเฮเลน่าได้ยังไงอ่ะผมแอบสงสัยเหมือนกันนะว่ามันจะมีฉากจบที่แบบบูคี้แมนไม่มีตัวตนอยู่จริงไหมทั้งหมดเป็นแค่คิดหลอนไปเองว่ามีผู้ร้ายอยู่อ่ะมันจะเชื่อมโยงกับฉากจบที่คิดว่าฉันต้องการศัตรูอะไรทำนองนั้นนะครับเฮ้เปิดแล้ววะได้ไงแต่มันมีเสียงคนเปิดให้นะแสดงว่าต้องมีคนอยู่สิหาไม่เฮเลน่าก็ตายเหรอ Oh dearOh, dear. Now I've done it. ฉันทำมันไปแล้วล่ะ I thought I'd get the drop on you, but you're always going off somewhere or another, so I couldn't keep up. What an awful curtain closer. ฉันคิดว่าฉันจะเตรียมฉากจบดีๆไว้ให้กับนายแต่ว่านายชอบหายหัวไปไหนตลอดเลยจนฉันตามไม่ทันแม่ช่างเป็นการปิดม่านที่ห่วยแตกจริงๆประโยคนี้ไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะครับBut hey, that's how it goes. แต่ hey, มันก็เป็นแบบนี้แหละนะฉันได้ทำการฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมไปมากมายและนายก็ปกป้องคนอย่างโหดเหี้ยมเช่นกันชีวิตมันก็แบบนี้แหละมักจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่นายต้องการนายรู้ใช่ไหม Detective, can I ask a question? นักสืบขอฉันถามอะไรนายหน่อยสิ Who took away the stairs?ใครเป็นคนเลื่อนบันไดพวกนั้นกันนะจะบอกว่าเราทำให้เฮเลน่าร่วงลงมาตายใช่ไหมเพราะว่าเราขยับบันไดปั่นหัวจัดๆ Keith KeithKeith! Helena! Where'd they get to? Those guys okay? พวกนั้นหายไปไหนกันนะเนี่ยโอเคกันหรือเปล่าอ่ะ Bad ending สุดนะ yeah, ผมว่า That's right. I've heard the situation. I'm talking with him now. ใช่นั่นแหละฉันได้ยินสถานการณ์แล้วกำลังจะไปคุยกับเขาเดี๋ยวนี้แหละ Hey, hold on. Hey, เดี๋ยวก่อนพวกเรา Just give me some more time. แค่ให้เวลาผมหน่อยสิ What? Tell him to go do it himself. อะไรนะบอกให้เขาทำเองอย่างนั้นเหรออย่ามาเลวไหลหน่อยเลยนะผมรู้ว่าเขาเป็นนักสืบแต่ว่าเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะ If you want to hear it straight from him.You tell him that yourself. ถ้าอยากได้ยินอะไรจากปากเขาแล้วก็ไปบอกเขาเองสิWhy did it have to be her? I can't just say these things happen, can I? ทำไมต้องเป็นเธอด้วยนะฉันแค่พูดอะไรไม่ออกเลย It's always on my mind, you know. Guys like us live all bold. เรื่องนี้มันติดอยู่ในใจฉันมาเสมอเลยคนอย่างพวกเราใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องผู้คนแต่ว่าคนดีๆก็เอาแต่ตายอยู่ตรงหน้าของเรา And there's nothing we can do about it และพวกเราทำอะไรไม่ได้เลย For all this ไอ้เรื่องบ้าๆพวกนี้
เรื่องทั้งหมดนี่เนี่ย Don't hold it in, Keith. You can cry now. ไม่ต้องกลั้นไว้หรอกนะ Keith. นายร้องไห้ก็ได้นะ I didn't cry when my son died. ฉันไม่ร้องไห้ในตอนที่ลูกฉันตาย Keith. Keith.และนี่คือความหมายที่คีธบอกว่าถ้าไม่ร้องไห้ตอนนี้ก็จะร้องไห้ไม่ได้อีกผมเข้าใจแล้วเพราะเขาคงจะสื่อว่าตอนที่ลูกชายตายเขาไม่ได้ร้องไห้และถ้าเขาเจอเรื่องอื่นอีกเขาก็ร้องไห้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาร้องไห้ให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเหมือนกับการยอมรับว่าการตายของลูกไม่สำคัญน่ะ Show yourself โผล่หัวออกมาซะเพราะงั้นถ้าเขาไม่ร้องไห้ให้ลูกก็ห้ามร้องไห้ให้อย่างอื่นเหมือนกันนั่นคือความหมายอ่ะบูกี้แมนเหรอ Boy, that was awful. โอ้เพื่อนนั่นมันห่วยชะมัด But hey, guess it worked out okay in the end. Now I'm able to meet you again. แต่มันก็ออกมาโอเคในท้ายที่สุดนี่นาในตอนนี้ฉันได้เจอกับนายอีก You've got a gloomy look there, detective. Was killing me not enough?หน้าตาบูดบึ้งเศร้าหมองเชียวนะคุณนักสืบแค่ฆ่าฉันไปนี่ยังไม่สาแก่ใจเหรอ Worried about your wife maybe เป็นห่วงภรรยาอย่างนั้นเหรอ Don't worry she's doing just fine on the other side ในตอนนี้เธออยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็สบายดีพร้อมกับลูกของนายน่ะ Give it back เอาคืนมา Give what back เอาอะไรคืนล่ะMy wife, my son. ภรรยาของฉันและก็ลูกของฉัน Give back my family. เอาครอบครัวฉันคืนมา It wasn't me. มันไม่ใช่เพราะฉัน It was you. มันเป็นเพราะแก Detective, so you can't even cry normal tears, huh? นี่นายร้องไห้ออกมาเป็นน้ำตาปกติไม่ได้แล้วอย่างนั้นเหรอฮะgive them back but พวกเขาคืนมา throw it all away ทั้งที่นายน่ะเป็นคนโยนพวกเขาทิ้งไป you always focused on your enemy นายเอาแต่สนใจมองศัตรูที่อยู่ตรงหน้าของนายอยู่เสมอศัตรูที่นายรู้ว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่นายไม่ได้สังเกตเห็นเลยสินะถึงคนที่เกาะอยู่ที่เท้าของนายน่ะ I'm sure you didbut you pretended you didn't แน่นอนว่านายรู้ตัวอยู่แล้วแต่นายแกล้งทำเป็นไม่เห็นมันเพราะความใจแคบยิงยโสโอหังของนาย you just pushed them away นายผลักไสพวกเขาออกไป this was how it would always go down และสุดท้ายมันก็ต้องจบลงแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วYou never even knew. ตลอดเวลาที่ผ่านมานายไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำ I guess I'll tell you. ฉันคิดว่าฉันจะบอกนายให้ฮะ I am the boogie. ฉันก็คือบูกี้ The boogie in your head.บูกี้ที่อยู่ในหัวของนายน่าสนใจอันนี้ผมว่ามันก็แอบมีส่วนคล้ายกับฉากจบที่แล้วนะครับสุดท้ายเหมือนบูกี้แมนก็ยังอยู่กับคีธฝันร้ายมันยังคงอยู่แล้วก็ปั่นให้เกิดฉากจบแบบนี้ขึ้นอ้าวไม่ได้อ่านชื่อฉากจบผมขอโทษแต่ชื่อฉากจบบูกี้ทูไนท์สักอย่างใช่ไหมก็ฉากจบนี้ผมคิดว่ามันเป็นการเฉลยสิ่งที่คีธทำมาเสมอมานะครับตั้งแต่ตอนที่ลูกตายคีธไม่ร้องไห้เลยจริงๆคีธก็น่าจะเสียใจมากนั่นแหละแต่ว่าคีธเลือกที่จะเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้แล้วก็หันเหความสนใจไปตั้งใจทำงานแทนที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เสียใจหรือว่าเห็นว่างานสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นน่ะเขาก็แค่พยายามหนีจากความจริง
พยายามหนีจากความโศกเศร้าหรือว่าเรื่องที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็หันเหความสนใจตัวเองไปที่การทำงานเขาพยายามไล่ล่าตามจับคนร้ายเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยคิดถึงเรื่องที่เลวร้ายถึงแม้การทำแบบนั้นจะทำให้คิดไม่ต้องเศร้าก็ตามแต่ว่ามันก็คือการทิ้งความรู้สึกของตัวเองไปทำให้คิดกลายเป็นคนที่เย็นชาแล้วก็ไม่สนใจคนรอบตัวไม่ได้มองมาที่ข้างหลังของตัวเองที่ยังมีเฮเลนาอยู่แต่โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโฟกัสไปที่ศัตรูของตัวเองต้องกำจัดศัตรูให้ได้เท่านั้นจนวันที่เขาเสียเฮเลนาไปผมว่าจริงๆเขารู้ตัวมาตลอดนั่นแหละว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ถูกต้องหรอกแต่ว่าเขาก็ยังดื้อด้านแล้วก็ทำแบบนั้นอ่ะจนสุดท้ายเขาไม่เหลืออะไรเลยและปีศาจที่สร้างฝันร้ายนั้นขึ้นมามันก็มาจากตัวเขาเองเขานั่นแหละคือบูกี้แมนเอาล่ะพาร์ทนี้ก็มาเก็บอีกสักฉากจบหนึ่งแล้วกันนะครับรอบนี้จะลองเล่นแบบให้โซฟีตายแต่ว่าเดวิดรอดบ้างดึงผ้าม่านมาแล้วก็เอาผ้าม่านคุมไว้น่าจะช่วยได้บ้างนะอย่างน้อยก็ไม่โดนกระจกบาดละนาไปวิ่งฉิวเลยฮะรอบนี้ไม่สำลักแก๊สนะครับไม่มีถังล้มอยู่ด้วยอันนี้เราข้ามได้ไหมผมไม่แน่ใจเฮ้ยหลบอย่างนี้ได้ด้วยโอเคจะได้มันแสดงว่าห้ามเหยียบแก๊สด้วยหรือเปล่านะเป็นกับดักนะครับเดี๋ยวติดพิษไปคิดเร็วเข้าไปช่วยน้องพอลุมพี่มาแล้วเดวิดรอดใช่ไหมเฮ้ยรอบนี้วิ่งฉิวเอาอ่ะในที่สุดอ้าวเฮ้คิดYou okay? Nai okay, na? Mai na okay เท่าไหร่ Yeah. Yes. But I think I got a bump on my head just now. จนกระทั่งโดนโขกหัวเมื่อกี้ Good. ดี You go back to the room. นายกลับไปที่ห้องซะ Again. I can't afford to save you. ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกฉันกลัวว่าฉันจะช่วยนายไม่ได้ Sorry. It's my own stupidity to blame. โทษทีเป็นเพราะความโง่เง่าดื้อรั้นของฉันเองน่ะ That's not the problem.If anything happens to you, I'm the one left with a crying Shirley. นั่นไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับนายแล้วก็สุดท้ายก็จะเหลือแค่ฉันแล้วก็เชอร์รี่ที่ร้องไห้ Isn't there anyone who'd cry for you? แล้วจะไม่มีใครร้องไห้ให้นายบ้างเหรอ Oh. Maybe not anymore. อาจจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว Huh? Huh? Still want to tag along? ยังอยากอยู่กับฉันอีกเหรอ Yeah.Do what you like. I'm exhausted. ตามใจนายฉันเหนื่อยแล้วงั้นเราไปหาบูกี้แมนแบบมีเดวิดเย่อย่างน้อยก็ดีนะครับอุ่นใจหน่อยมีเพื่อนรู้สึกว่ามันจะไม่เลวร้ายเหมือนเดิมมั้งแต่ทำไมคิดสั่นๆแปลกๆวะหรือรอบนี้คิดจะไม่ไหวแทนนั่นมันกระตุกเป็นช่วงก็ดีนะครับเดวิดรอดจริงๆผมชอบเดวิดนะแล้วถ้าจำไม่ผิดเดวิดน่าจะไปโผล่ในเกม The Sandman ด้วยนะครับที่ทำให้รู้จักกับโซฟีมีคนถามว่าทำไมผมถึงไม่เล่น Sandman คือผมเคยเล่นและผมจำได้ว่ามันไม่สนุกมันไม่น่ากลัวอะไรสักนิดนึงอ่ะค่อนข้างเหนื่อยๆแล้วก็น่าเบื่อแต่ตอนนี้ผมโตขึ้นแล้วก็แอบคิดว่าถ้าในแง่ของสตอรี่ก็คงมีความน่าสนใจอยู่นั่นแหละครับแต่ก็ยังไม่ได้อยากหยิบมาเล่นขนาดนั้นนี่ขนาดเล่นบูกี้แมนคนยังด่าโซฟียับยับไปเล่นแซนแมนที่เล่นเป็นโซฟีมันจะเกิดอะไรขึ้น ลองคิดดูอ้าวคิดไม่น่าไหวโอ้โหแขนแย่มากตอนนี้ Keith let's rest a little Keith if you don't take a break you're going to พักสักหน่อยดีไหมอะถ้านายไม่พักตอนนี้แล้วก็นายจะ Shut up. This isn't the time. หุบปากนะนี่ไม่ใช่เวลา I'm tired. Okay? Let me rest. ฉันเหนื่อยนะโอเคมาให้ฉันพักก่อน Or are you gonna drag around an exhausted citizen, detective? หรือว่านายจะลากให้ประชาชนที่เหนื่อยอยู่ไปด้วยนะคุณนักสืบ
Lend me your lighter. You've got one smoke to rest. เอาไฟแช็กมาให้ยืมหน่อยฉันให้นายพักเท่ากับเวลาสูบบุหรี่มวนหนึ่ง The heck is that guy anyway? How does he know about my mom? ขอบุหรี่มวนหนึ่งใช่ไหมข้าพัก It's really disturbing. จะว่าไปแล้วไอ้หมอนั่นเป็นใครกันแน่มันรู้เรื่องแม่ของฉันด้วยแล้วก็เรื่องอดีตของเชอร์รี่นี่มันกวนใจชะมัด David, did you celebrate your birthday with Shirley last month? Davidนายฉลองวันเกิดปีนี้ของนายกับเชอร์รี่เมื่อเดือนก่อนหรือว่าพร้อมกับพอลและก็มาเรียนล่ะ Oh, I scheduled a meal with Shirley, then celebrated with Paul and Marion the other. Oh, ตารางของฉันก็คือกินข้าวกับเชอร์รี่แล้วก็ไปฉลองกับพอลและก็มาเรียนแล้วก็Huh? Did I ever tell you my friends' names? ดิฉันเคยบอกชื่อเพื่อนๆของฉันกับนายด้วยเหรอ Sorry about your mother. Brain tumors are like a landmineOne misstep means trouble. และก็เสียใจเรื่องแม่ของนายด้วยนะเป็นเนื้องอกในสมองเนี่ยก็เหมือนกับเหยียบกับระเบิดนั่นแหละเมื่อเหยียบไปแล้วก็แย่เลยล่ะ But I guess they don't teach you how to dodge landmines in flight school, huh? แต่คิดว่าที่โรงเรียนสอนการบินเนี่ยเขาคงไม่ได้สอนนายในการหลบกับระเบิดใช่ไหม What? อะไรนะ Oh, and you want to toughen your stomach for anchovies and liver. Oh, และนายก็ควรจะดูแลสุขภาพท้องของนายให้ดีหน่อยจะได้กินแอนโชวีแล้วก็ตับได้ฉันหมายถึงเว้นแต่ว่านายอยากจะให้สาวๆชมนายว่าน่ารักอะไรแบบนั้นน่ะ Hold on a second. What do you know about my mom too? เดี๋ยวก่อนสิทำไมนายถึงรู้เรื่องแม่ของฉันน่ะแล้วก็เรื่องเพื่อนฉันแล้วก็ที่โรงเรียนฉันไม่เคยเล่าให้นายฟังมาก่อนใช่ไหม Keep this between us. But working as a detective for 15 years, you get to know stuff. นี่ถือเป็นความลับระหว่างพวกเรานะแต่ว่าการที่ฉันทำงานเป็นนักสืบมา15ปีมันก็ทำให้รู้อะไรบ้างอย่างเช่นแค่มองหน้าคนก็ทำให้รู้แล้วว่าในอดีตพวกเขาเนี่ยเคยทำอะไรมาบ้าง Maybe that big-headed freak is the same way. บางทีไอ้หัวโตนั่นก็คงเหมือนกัน You're kidding, right? นี่นายล้อเล่นใช่ไหม You think I'm kidding? นายคิดว่าฉันล้อเล่นเหรอ You're a real sucker. Take care you don't get swindled someday. นายมันห่วยแตกชะมัดระวังเจอพวกต้มตุ๋นหลอกด้วยล่ะ สรุปเมื่อกี้คิดล้อเล่นนะครับก็ว่าอยู่What do you know all about me? อะไรกันครับเนี่ยแล้วทำไมถึงรู้เรื่องของฉันได้ล่ะ You were taken to the police after the incident with your mother. Remember the detective who questioned you? นายเคยถูกตำรวจพาตัวไปหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแม่ของนายจำนักสืบที่ถามคำถามกับนายได้ไหม I was pretty dazed at the time, so I don't really remember. But it wasn't you, was it? ในตอนนั้นมันสับสนวุ่นวายไปหมดฉันก็เลยจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่านั่นไม่ใช่นายไม่ใช่เหรอEric Simpson, my subordinate. It was only an attempted crime, so he was the only one to handle you. Eric Simpson, เขาเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันเองและมันก็เป็นแค่การพยายามก่อเหตุอาชญากรรมเท่านั้นดังนั้นเขาเป็นเพียงคนเดียวที่รับมือกับนาย And you know, he's got a real messy desk. He lets case files and the like pile up so high they even topple over onto my desk. แล้วรู้ไหมโต๊ะทำงานของมอนั่นก็รกมากๆมันเต็มไปด้วยไฟล์ของคดีต่างๆมันกองพเนินสูงมากเลยล่ะแล้วมันก็ล้นมาที่โต๊ะของฉันด้วย I saw some files on you among them. Your history, your family, that kind of info. And your mother's diagnosis. และฉันก็เห็นเอกสารของนายจากในนั้นทั้งประวัติของนายเรื่องครอบครัวข้อมูลต่างๆรวมทั้งอาการป่วยของแม่ของนายด้วย Oh, and the ones who verified your identity were your friends Paul and Mary and Martin. Oh, แล้วก็คนที่ยืนยันตัวตนของนายเนี่ยก็คือเพื่อนของนายพอและก็มาเรียน I remember them well.Especially because that Paul guy made a huge ruckus at the station. He was the one that ate too many chili dogs too. และฉันก็จำพวกเขาได้ดีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชื่อพอลเนี่ยหมอนั่นเคยสร้างความเดือดร้อนที่สถานีแล้วก็เป็นคนที่กินฮอทดอกมากเกินไปด้วยใช่ไหม And the anchovies. Oh yeah, I mentioned that at dinner. แล้วเรื่องแอนโชวีล่ะโอ้ใช่อันนั้นฉันพูดถึงตอนกินข้าวเย็นนี่นะ But I didn't tell you I hated liver, did I? แต่ฉันไม่เคยบอกนายเรื่องเกลียดตับนี่นะใช่ไหมI hate anchovies myself, and I hate liver. That's all. ฉันเกลียดแอนโชวีเหมือนกันแล้วก็เกลียดตับด้วยก็แค่นั้นแหละ Why did you make a guess for that one? แล้วทำไมถึงเดาได้ล่ะ Because you're stupid enough that I thought it'd fool you. เพราะว่าฉันคิดว่านายโง่พอที่จะหลอกได้ยังไงล่ะ If you know so much about me, why didn't you say so when we first met? ถ้าหากรู้เรื่องของฉันมากขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่พูดมาตั้งแต่เจอกันครั้งแรก Because I was suspicious of you.เพราะว่าฉันสงสัยนายฮะฮะฉันเหรอทำไมอ่ะ
A year and a half ago, you found a hanged body in an abandoned house in another state. พอราวๆ1ปีก่อนนายได้เจอศพที่แขวนคอตายอยู่ในบ้านล้างหลังหนึ่งตำรวจก็พยายามยืนยันตัวตนของคนคนนั้น That's when I read your testimony, and it was real sketchy. และเมื่อฉันอ่านคำให้การของนายมันดูไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ Sketchy? Why? ไม่สมบูรณ์เหรอทำไมอ่ะ I understand you were looking for the guy who formerly lived in your apartment, but how did you track him down without even knowing his name or what he looked like? ฉันเข้าใจว่านายเนี่ยพยายามตามหาคนที่เช่าห้องเดียวกับนายก่อนหน้านี้แต่ว่านายตามหาเขาจนเจอได้ยังไงถึงขนาดรู้ชื่อเขาแล้วก็รู้ว่าเขาหน้าตายังไงเนี่ยอันนี้พูดถึงเหตุการณ์ใน The Crookman นะครับ Said you followed notes but when you were asked show him นายบอกว่านายไปตามกระดาษโน้ตที่ได้มาแต่ว่าพอตำรวจขอดูเนี่ยนายก็บอกว่านายทำมันหาย You said you shot a man in the house but there was no gunpowder on the gun นายบอกว่านายยิงผู้ชายคนนึงในบ้านแต่ว่าไม่มีดินปืนอยู่ในปืนไม่มีปลอกกระสุนและที่สำคัญไม่มีใครถูกยิง just happened to find that former tenant's corpse และนายก็บังเอิญไปเจอศพนั่นอย่างนั้นเหรอ You gotta know that's suspicious รู้ไหมว่านั่นน่าสงสัยมาก But it's true แต่เป็นความจริงนะ I was led by the notes he wrote ฉันไปตามกระดาษโน้ตที่เขาเขียนจริงๆอ่ะและเมื่อฉันเจอศพก็รีบแจ้งตำรวจเลยแต่พอรู้ตัวกระดาษพวกนั้นก็หายไปแล้ว And I did shoot someone but และฉัน not sure if it was a person ยิงใครบางคนไปจริงๆแต่ฉันไม่แน่ใจว่านั่นเป็นคนหรือเปล่านะ As you testified, but I guess that doesn't matter so much now. มันก็ตามคำให้การของนายนั่นแหละแต่ว่าฉันไม่คิดว่าเรื่องนั้นจะสำคัญแล้วล่ะ I was worried of you because of what you could have done. ฉันกังวลเรื่องของนายก่อนหน้านี้เพราะสิ่งที่นายเคยทำลงไปฉันไม่อยากทิ้งเฮเลน่าไว้กับคนเสียสติหรอกนะ If you did anything even a little weird. ถ้าหากนายทำอะไรหรือว่าแปลกไปนิดเดียวแล้วก็ฉันจะพาเฮเลน่ากลับบ้านทันที Do you still distrust me?นี่ยังไม่เชื่อใจฉันอีกเหรอเนี่ย When we first met on the boat, I intentionally told you that I was a detective. ในตอนที่เจอกันบนเรือครั้งแรกน่ะฉันตั้งใจบอกนายว่าฉันเป็นนักสืบเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ปิดบังอะไรไว้แล้วก็คนพวกนั้นจะตกใจแล้วก็แตกตื่น But then you just said cool, so I was a bit less wary. แต่ตอนนั้นนายก็แค่พูดว่าเจ๋งดีนี่นานั่นทำให้ฉันกังวลน้อยลงหน่อยนายอาจจะบ้าจากที่ฉันรู้มาแต่อย่างน้อยก็ดูท่าทางไม่อันตรายBut listen, everyone's got bad stuff in their past. For somebody who shouldn't know it to dig it up and use it against you, that agitated and angry people. ฟังนะทุกๆคนล้วนมีเรื่องไม่ดีที่เก็บไว้ในอดีตและอาจจะมีใครสักคนนึงที่ขุดเรื่องพวกนั้นขึ้นมาและใช้ประโยชน์จากมันกับนายเพื่อใช้มันในการปั่นหัวและทำให้คนอย่างนายโกรธ He knows that well. He's showing off what he knows to upset all of. คนที่เอาเรื่องราวพวกนั้นขึ้นมาน่ะเขารู้ดีอยู่แล้วเขาจะคลายความลับพวกนั้นออกมาเพื่อปั่นหัวนายและก็ควบคุมการกระทำของนาย He's done it to you, to Richard, to Lance และเขาก็ทำมันกับนายกับริชาร์ดและก็กับแลนซ์ Lance too? Lance ด้วยเหรอ He's an ex-journalist, took photos of that job too เขาเคยเป็นนักข่าวมาก่อนเขาเคยถ่ายภาพเป็นงานและในตอนที่ข่าวของเขาได้รับการตีพิมพ์เนี่ยจะมีลายเซ็นของเขาอยู่ที่ภาพถ่ายด้วยเขียนว่า LK He investigated the state police during a sexual assault and murder case 3 years backเขาเคยตามสืบข่าวเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศแล้วก็การฆาตกรรมเมื่อ3ปีก่อนแต่ว่าสิ่งต่างๆมันก็เกินไป The victim's family and civil liberties group attacked him for invasion of privacy ครอบครัวของเหยื่อและก็กลุ่มคนข้างเสรีภาพได้โจมตีเขาเรื่องที่เขาเนี่ยละเมิดความเป็นส่วนตัวและทำให้เขาถูกไล่ออกจากการเป็นนักข่าวอันนี้เป็นการเฉลยเรื่องราวของแลนซ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่คีธรู้เรื่องของแลนซ์และนายรู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงเนี่ยคีธ doesn't matter ไม่สำคัญหรอกนะ well I understand that those are the guy's methods but ก็ฉันพอเข้าใจวิธีการของมอร์นั่นนะแต่ว่ามันรู้เรื่องราวในอดีตทั้งหมดของเราได้ยังไงตั้งแต่แรก the boogeyman lives in your closet boogeyman เป็นปีศาจในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมพองั้นมันอาจจะคอยมองดูนายอยู่ตลอดก็ได้นะ watching when you nearly killed your motherwatching when you were snuggling with your wife in bed บางทีคีธแม่งล้อเล่นหรือพูดจริงผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วไอ้ก่อนหน้านี้มันก็ล้อเล่นน่ะมันคอยเฝ้ามองอยู่ตลอดในตอนที่นายน่ะเกือบจะฆ่าแม่ของนายแล้วก็เฝ้ามองนายกำลังคลอเคลียกับภรรยาของนายอยู่บนเตียง Don't make threats like that นี่อย่ามาขู่กันแบบนั้นสิ He's only human the appearance the weapon the info จริงๆหมอนั่นก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแหละมันมีตัวตนมีอาวุธมีข้อมูลแล้วก็ใช้ทั้งหมดนั่นพยายามทำให้พวกเราตกใจกลัว You're taking it pretty well though
นายจัดการกับมันได้ดีจริงๆเลยนะเนี่ย It's all cheap tactics. It's not going to scare me. มันก็แค่วิธีการห่วยๆทำอะไรกับฉันไม่ได้หรอก Yep, that's our detective. Nothing scares him. พ่อยอดนักสืบไม่มีอะไรทำให้เขาตกใจได้แม้กระทั่งภรรยากำลังอยู่ในอันตรายก็ยังทำเป็นนิ่งแล้วก็เท่อยู่ได้อะ If I let myself be shaken, you'd all follow suit. ถ้าหากฉันแตกตื่นแล้วก็สั่นกลัวสุดท้ายทุกคนก็จะกลัวไปด้วยและฉันก็จะปกป้องใครไม่ได้ถ้าหากถูกล็อกล่อความสนใจ A detective doesn't just go fishing for corpses. นักสืบน่ะไม่ได้สนใจแต่ศพของคนตายเท่านั้นหรอกนะฉันยังมีความภาคภูมิใจและก็หน้าที่ของฉันฉันปล่อยให้คนที่ฆ่าคนและยังยิ้มอยู่ได้น่ะลอยนวลไปไม่ได้หรอกนะ Even if you're forsaking someone important to you? แม้ว่าจะต้องทอดทิ้งคนสำคัญของนายไปน่ะเหรอ What are you trying to say? นายพยายามจะพูดอะไรกันแน่ There's a big gap between your ideal and what you really want. มันมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างอุดมคติของนายกับสิ่งที่นายต้องการน่ะมันขัดแย้งกัน Isn't that painful for you? นั่นไม่ทำให้นายเจ็บปวดบ้างเหรอ I wanted to be a pilot, but thinking about it now, I think I was just too stubborn to see anything else. ฉันน่ะเคยอยากเป็นนักบินมาก่อนแต่พอลองคิดถึงมันตอนนี้แล้วฉันคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็แค่ดื้อด้านจนไม่ได้มองสิ่งต่างๆรอบตัวนะ So แล้วไง You'll understand someday. น่าจะเข้าใจในสักวันนึงThinking of taking a nap here? Let's go. คิดจะนอนงีบอยู่นี่หรือไงเอาล่ะรีบไป Keith, those things you said before. Were you trying to make me angry? Keith, ไอ้ที่นายพูดก่อนหน้านี้เนี่ยนายพยายามทำให้ฉันโกรธเหรอ I don't intend on telling anyone your history. ฉันไม่ได้ตั้งใจจะบอกใครเรื่องอดีตของนายหรอกนะหรือว่าเรื่องปัญหาครอบครัวด้วยโทษทีละกันถ้าหากมันยังทำให้นายโกรธ No.ไม่เป็นไร I am kind of a brat. ฉันมันก็ไอเด็กเวรจริงๆนั่นแหละ ฉากนี้มีความหมายนะครับผมคิดว่าการคุยกันตรงนี้เนี่ยทำให้คิดใจเย็นขึ้นด้วยและน่าจะนำไปสู่ฉากจบที่ดีขึ้นหน่อยละมั้ง มีเสียงโทรศัพท์เหมือนเดิมเลยฮะแต่รอบนี้มีเดวิดอยู่ด้วยก็ไม่มีแฟลชแบ็กเรื่องลูกชายนะครับเราต้องไปทางไหนเนี่ยประตูมันล็อกสองฝั่งตู้ไปไหนเฮ้ทำอะไรได้ไหมอ่ะสับไม่ได้แต่เฮเลน่าอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอ้อแล้วก็มีการเฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าบูกี้แมนในเกมนี้น่าจะไม่ใช่ปีศาจจริงๆน่าจะเป็นคนที่ปลอมตัวเป็นบูกี้แมนซึ่งจริงๆผมว่าเกมมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่พูดถึงเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วนะแล้วมันเป็นสปอยก็แค่นั้นแหละแต่พอมาเล่นใหม่รอบนี้เนี่ยผมแอบคิดว่าจริงๆบูกี้แมนมันก็มีตัวตนอยู่จริงนะครับเพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่คนร้ายในเรื่องราวนี้เท่านั้นเองแต่มันก็ยังมีเสียงบางอย่างที่อยู่ในหัวของคีธแล้วก็ปั่นให้คีธทำอะไรบางอย่างนั่นแหละผมคิดว่ามันเป็นเสียงของบูกี้แมนจริงๆที่ไม่ใช่คนร้ายพอลองมองดูดีๆแล้วที่กรอบรูปมันยกขึ้นเล็กน้อยฮะเอาเป็นไรลูกคิดเจ็บมือสินะเปิดเองไม่ได้นะครับทางลับว่ะโอ้รูทนี้มันค่อนข้างแตกต่างจาก2อันก่อนหน้าพอสมควรเลยนะมีประตูที่ล็อกอยู่ด้วยรหัสนะครับ4ตัวมันต้องเป็น1150อย่างแน่นอนไม่ใช่ มีภาพวาดอยู่เกมนี้พวกงานศิลปะก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่ภาพเมื่อกี้กดดูไม่ได้ฮะและห้องนี้มีรูปปั้นอยู่ฮะ Virgin Mary ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับใช่เรื่องนี้ผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกัน Bible Oh my อย่าโอ้ยให้ผมอ่านทั้ง10 chapter 12 chapter คุณพระเอาไว้ก่อนแล้วกันนะหวังว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับรหัสนะครับปวดหัวแน่นอนนะถ้างั้นประตูนี้ล็อกเหมือนกันนะครับไปไม่ได้และตรงนี้มีเศษกระดาษอยู่บนโต๊ะได้รับเศษกระดาษมาไหนรหัสสำหรับห้องรับ1ลำดับวงตระกูลของอดัมเหรอ
2 No Art 3 The Tower of Dario เหรอไม่แน่ใจสรุปคือตูต้องไปอ่านไบเบิลใช่ไหมตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคำสอนในพระคัมภีร์ที่ถูกเขียนโดยเด็กแล้วก็มีอะไรบางอย่างเขียนเอาไว้ด้วยฮะมันไม่มีทางมีริมโบอยู่จริงหรอกผมไม่รู้ว่าริมโบคืออะไรนะครับก็เลยพยายามไปหาข้อมูลดูขออภัยถ้าแสบตารู้สึกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับทางศาสนานะครับริมโบหมายถึงขอบนรกแม่แล้วก็พ่อพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่ได้แบบไทส์อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมไปเปิด Google ดูมันแปลว่ารับบัพติศมาแปลว่าอะไรครับถ้าหากผมตายไปแล้วก็ผมจะต้องไปสู่ริมโบแต่ว่าริมโบไม่มีอยู่จริงแล้วผมไม่อยากไปที่ริมโบผมเกลียดห้องทำสมาธินี่ด้วยเหมือนกันและผมก็เกลียดคำสอนในไบเบิลมากๆแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าตู้เสื้อผ้ามากๆผมเกลียดตู้เสื้อผ้าจริงๆนั่นคือสิ่งที่ผมคิดทุกๆครั้งที่ผมโดนตะคอกใส่และผมก็ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ถึงจะเกลียดยังไงก็ตามสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนเดิมตลอดผมต้องเข้ามาอยู่ในตู้เสื้อผ้าในตอนที่ผมอยู่ในความมืดในตู้เสื้อผ้าแคบๆผมก็นึกสงสัยขึ้นมาถ้าหากผมต้องติดอยู่ที่นี่คนเดียวตลอดไปผมสงสัยว่ามันจะเปลี่ยนผมให้กลายเป็นปีศาจหรือเปล่าเหมือนกับในหนังที่เคยดูปีศาจที่ฆ่าพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็ทำลายบ้านทั้งหลังอันนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจของบูกี้แมนในเกมนี้แล้วล่ะสมัยเด็กๆ เขาต้องถูกพ่อแม่จับขังไว้ในตู้เสื้อผ้าบ่อยๆสินะทำให้เขาเริ่มคิดถึงเรื่องบูกี้แมนแต่ว่าเมื่อผมออกมาจากตู้เสื้อผ้ามันก็เหลือแค่ผมเท่านั้นผมไม่ได้กลายเป็นปีศาจผมไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้แต่ขอโทษพ่อกับแม่ผมขอโทษผมมันผิดเองผมรักพ่อแม่มากกว่าอะไรในโลกนี้ไม่แน่ใจว่าจะสื่อว่าเด็กคนนี้ฆ่าพ่อแม่ไปแล้วหรือเปล่านะครับแล้วไม่ได้มีปีศาจออกมาซะด้วยก็คือเขาเป็นคนทำเองเฮ้ย stop that หยุดได้แล้วนายเนี่ยฮะฮะ stop that thing หยุดได้แล้วไอ้นั่นน่ะ my ears ปวดหูชะมัด what does พูดถึงอะไรน่ะคิดหลอนเองแล้วลูก your phone โทรศัพท์นายไง I hate hearing phones ring ฉันได้ยินเสียงริงโทนนั่น make it stop already เป็นของนายใช่ไหมทำให้มันหยุดได้แล้ว calm down ใจเย็นก่อนสิ make it stopทำให้หยุด Calm down, ใจเย็นสิขอร้องล่ะ Where are you hearing the phone ringing? นายได้ยินเสียงโทรศัพท์มาจากไหนอ่ะ There's no phone ringing. In fact, I think I lost my cell phone earlier. มันไม่มีเสียงโทรศัพท์หรอกนะในความจริงฉันคิดว่าฉันทำโทรศัพท์หายไปแล้วก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆ I hate it. ฉันเกลียดมัน I hate the sounds of phones. ฉันเกลียดเสียงโทรศัพท์Why? ทำไมล่ะ Because เพราะว่า It always brings bad news ทุกๆครั้งมันเอามาแต่ข่าวร้ายเมื่อกี้จริงๆคีธพูดว่าเขาเกลียดเสียงโทรศัพท์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเฉลยว่าทำไมคีธถึงไม่ชอบเสียงโทรศัพท์ด้วยส่วนหนึ่งมันก็มาจากตอนที่เขารู้ว่าลูกชายของเขาตายนะครับโตโกเขาก็ได้ข่าวมาทางโทรศัพท์เหมือนกันอย่าไป Stay with me อยู่กับฉันแต่ว่าคีธก็โดนโทรเรียกไปทำงานด้วยเออ I'm scared of phones ringing I feel like someone's going to tell me about a death in the family again ฉันเคยกลัวเสียงโทรศัพท์ฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังจะบอกฉันเกี่ยวกับความตายของคนในครอบครัวอีก Ever since then I haven't been able to answer calls ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่เคยรับโทรศัพท์เลย Why your son died แล้วทำไมลูกของนายถึงตายล่ะ Run over by a truck driver died instantly I couldn't blame anyone เขาถูกรถบรรทุกชนและคนขับก็ตายคาที่ฉันเลยโทษใครไม่ได้ I still have idiotic thoughts like if I hadn't answered that callMaybe nothing would have even changed. ฉันยังคงมีความคิดโง่ๆอยู่อย่างเช่นแบบว่าถ้าฉันไม่รับโทรศัพท์ในตอนนั้นบางที
สิ่งต่างๆมันคงจะยังเหมือนเดิมมันคงไม่กลายเป็นแบบนี้ If I had been with him maybe he'd still be alive and smiling และถ้าฉันคอยอยู่ข้างๆเขาบางทีเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่และก็ยังคงยิ้มอยู่ได้ It's completely stupid it changed nothing what could I have done ฉันรู้ว่ามันโง่โดยสิ้นเชิงเลยมันไม่เปลี่ยนอะไรกับสิ่งที่มันเป็นไปแล้ว Sorry for grabbing you. I was just confused. Let's go. ขอโทษที่กระชากคอเสื้อนายเมื่อกี้ฉันแค่สับสนน่ะไปกันเถอะแล้วผมก็ค่อยๆเป็นอิสระทีละนิดในที่สุดเกมมันก็เฉลยอะไรเพิ่มนะครับทำให้รู้เรื่องคีธเนาะอันนี้ไปทางไหนเนี่ยที่ไหนเซฟก่อนดีไหมไม่แน่ใจว่าไปโผล่ไหนนะครับมันเป็นทางก่อนหน้านี้หมายความว่าทางนี้ยังไม่ได้ไปขึ้นไปข้างบนกันเฮ้ อันนี้มันเชื่อมกับห้องที่ขังเฮเลน่านี่ในรูทอื่นแต่ว่ารอบนี้ไม่เจอนะครับอย่าหนีนะเจ้าบูกี้กลับมาให้พวกเราตืบนายเดี๋ยวนี้จึ๊บเจอไหมไม่หาแล้วไงอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเราต้องไปไหนWhat สะดุ้งเลยเมื่อกี้ถอยไปเฮ้มันเลื่อนบันไดเหรออ๋อคีธล่วงลงมาแต่ยังไม่ตายนะครับต้องรีบขึ้นไปช่วยเดวิดแล้วแต่ไอ้บันไดนี่มันไม่ปลอดภัยเลยมันแบบมันเลื่อนได้ตอนที่มีคนยืนอยู่อันนะบันไดหายไปเอ้าแล้วทุกคนก็หายไปหมดเลยแลนซ์ Shirley Shirley Richard Richard Sophie หมายความว่าไงผมกลัวว่ามันจะปั่นว่าคิดหลอนไปเองมากๆเลย Not single one ปั่นว่าจริงๆเหมือนบูกี้แมนมันไม่มีตัวตนอยู่และทั้งหมดคิดแม่งคิดขึ้นมาเองอ่ะแล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนฆ่าทุกคนเองหรือเปล่าซึ่งคิดมันก็แอบมีอาการจิตๆอยู่แล้วด้วยอ่ะอาจจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนร้ายก็ได้ ไม่มีพยานไม่มีสักคนเลยเหรอ I only just heard about it so I don't know any details ผมก็เพิ่งได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันผมไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยพวกเรากำลังคุยกับตำรวจที่นั่นน่ะแต่ว่าเขาดูท่าทางสับสน Michael I'm satisfied with confused Do you know how many deaths we have here Come on นายคิดว่าฉันจะพอใจกับคำว่าสับสนอย่างนั้นเหรอรู้ไหมว่ามีคนตายมากมายแค่ไหนเนี่ย I'm going to the scene myself Get everything in order Eric ฉันจะไปที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเตรียมทุกอย่างให้พร้อมซะอีริก Yes sirครับท่านผมอยากรู้ว่าคิดว่าไงนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นห้องลูกชายเหรอHey, Dad. นี่คุณพ่อ Where'd Mom go? แม่หายไปไหนอ่ะ I don't know. พ่อไม่รู้ Did Mom die? แม่ตายหรือยังอ่ะ
I don't know. พ่อไม่รู้ Are you lonely, Dad? พ่อเหงาหรือเปล่า Yeah. But I've got you here. Right? แต่ว่ามีลูกอยู่นี่แล้วนี่นาใช่ไหม We'll sleep here until Mom comes back. มานอนด้วยกันที่นี่รอแม่กลับมาดีกว่านะ You okay with the dark? Need a night light? กลัวความมืดหรือเปล่าให้พ่อเปิดไฟให้ไหม I'm fine, cause you're here, Dad. ไม่เป็นไรเพราะมีพ่ออยู่นี่แล้วอย่าจบแบบนั้นฉันจะรออยู่ที่นี่ที่ที่แสงอาทิตย์ไม่มีทางสาดส่องที่ที่เงามืดเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองฉันก็แค่รอคอยต่อไป Bad End 2ห้องสีขาวจะว่าไปเรื่องกล่องของคีธเนี่ยกล่องที่แสนล้ำค่ามีคนบอกด้วยนะครับว่ากล่องนั้นน่าจะหมายถึงห้องซึ่งก็คือห้องของลูกชายสินะเขาทิ้งทุกอย่างไว้เหมือนเดิมเหมือนกับว่าลูกชายยังอยู่เหมือนกับว่าถ้าไม่เปิดห้องนั้นก็ไม่ต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าลูกชายไม่อยู่แล้วซึ่งฉากจบนี้ผมคิดว่าใจนึงคีธก็รู้อยู่แล้วล่ะความจริงทุกคนก็น่าจะตายหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมรับความจริงแล้วก็เชื่อว่าเฮเลนาจะต้องมีชีวิตอยู่สักวันหนึ่งเธอจะต้องกลับมาแล้วก็รอคอยเฮเลนากลับมาอยู่อย่างนั้นอยู่ในห้องของลูกชายเป็นฉากจบที่คลุมเครือที่สุดแต่ก็ดูมีอะไรให้คิดนะครับแต่ที่เล่นมา3ฉากจบผมชอบอันนี้น้อยที่สุดนะมันจะไม่เฉลยแน่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นและผมอยากรู้ว่าคิดยังไงแต่เอาจริงๆฉากที่คิดคุยกับลูกก็น่าจะเป็นฉากที่คิดกับตัวเองนั่นแหละและนั่นแหละคือคำตอบเขาก็แค่ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็รอคอยเฮเลนาอยู่แบบนั้นและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้กลับไปที่สถานีตำรวจไม่ได้ไปหาเพื่อนๆด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอีริกกับดิกก็เหมือนกับกำลังทำงานอื่นกันอยู่ยังคงไม่รู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับคีธหมายความว่าคีธไม่ได้กลับไปที่นั่นเขาทำเหมือนกับว่าเขาเองก็หายตัวไปด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงนั่นแหละและสุดท้ายผมว่านี่ก็เป็นฝันร้ายอีกแบบนึงที่บูกี้แมนได้สร้างขึ้นมาให้กับคีธเป็นฉากจบที่ผมรู้สึกว่ามันน่าอึดอัดที่สุดเพราะหลายๆอย่างมันไม่ชัดเจนนี่แหละให้ตายเด้อเอาละครับก็สำหรับ The Bookie Man ในพาร์ทนี้ขอพักก่อนละกันนะก็ถ้าหากชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่หลายคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าชอบผลงานมันมีความหมายกับผมมากไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย